ที่ได้รับนโยบายจากการทำงานไปช่วยทรานส์ฟอร์มนะครับตอนนี้เรามีภาษีเขาเรียกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีแท็ก 200% เมื่อปีที่แล้ว2564เนี่ยเราให้เฉพาะเป็นพวกซอฟต์แวร์แพ็กเกจนะครับแต่ปี65เนี่ยท่านมนตรีก็ได้มอบหมายมาให้รวมพวกกลุ่มที่เรียกว่าดิจิทัลเซอร์วิสด้วยเพราะนั้นผ่านมติคณะมนตรีไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเป็นแค่ซอฟต์แวร์แพ็กเกจก็คือซอฟต์แวร์แล้วไปใช้เดี๋ยวนี้สามารถใช้บริการของสตาร์ทอัพแล้วก็เอาใบรีซีฟของสตาร์ทอัพเนี่ยไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยสูงสุด 100,000 บาทไปลดหย่อนได้ 200% นะครับนี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยก็จะมีสิทธิพิเศษทาง BOI ที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มดิจิทัลนะครับที่ลงไปช่วยยกระดับพัฒนาเมืองตามที่คณะกรรมการสมาร์ทซิตี้เห็นชอบก็ทั้งหมด15เมืองที่มีการประกาศเขตแล้วที่รัฐมนตรีได้นำเรียนเพราะนั้นถ้าหากมีบริษัทเอกชนลงไปช่วยขับเคลื่อนเมืองก็จะได้รับสิทธิ์ BOI เนี่ยสูงสุดถึง8ปีอันนี้คือสิทธิ์ภาษีทางการลงทุนนะครับเรื่องที่3นะครับที่เรากำลังจะชงเนี่ยก็เรียกว่าบัญชีบริการดิจิทัลบัญชีบริการดิจิทัลนี่ก็คือการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพแล้วก็ SI ที่มีมาตรฐาน ISO CMMINะครับก็คือมาตรฐานทางด้านซอฟต์แวร์นะครับรวมทั้งมาตรฐานดีชัวดีชัวก็คือมาตรฐานทางด้านฮาร์ดแวร์ที่มีซอฟต์แวร์เอ็มเบดไปด้วยนะครับถ้าขึ้นทะเบียนได้ปั๊บเนี่ยถ้าเอกชนเอาไปใช้ก็ได้รับสิทธิ์ 200% ตามขั้นต้นแต่ถ้าภาครัฐเอาไปใช้ก็สามารถใช้กระบวนการทำพัสดุแบบพิเศษได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามทำแล้วก็ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเอกชนครับคำพูดคือซอฟต์แวร์คือหักค่าใช้จ่ายอันนี้ได้2เท่าคือ 200%นะคะถ้าคุณเอาเงินมาซื้อซอฟต์แวร์จากสตาร์ทอัพเป็นซอฟต์แวร์ที่ขึ้นบัญชีแล้วว่ามีมาตรฐานนะคะมีอะไรต่ออะไรค่ะก็เป็นการสนับสนุนให้ใช้สินค้าหรือซอฟต์แวร์ที่มาจากผู้พัฒนาไปของคนไทยเด็กเรื่องนึงลืมพูดไปก็ที่ผ่านมาเราก็มีการคำสั่งปิดกั้นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอยู่ตลอดนะอย่างปีที่แล้วนี่เรามีการปิดไปทั้งหมด 9,000 URL ครับเป็นเกี่ยวกับหมิ่นสถาบัน 6,563 URL ละเมิดลิขสิทธิ์ 56 URL ลามกอนาจาร 258 URL มีการพนัน 2,198 URL นะจะมีตัวเลขให้ก็คืองานเรื่องการปิดกั้นเนี่ยซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงเป็นอำนาจของเรานะในการขอคำสั่งศาลไปปิดกั้นเว็บไซต์เนี่ยที่เรา URL เนี่ยจะเป็นโพสต์มันจะเป็นโพสต์เว็บไซต์เรื่องหนึ่ง URL เนี่ยเราปิดไปทั้งหมด 9,000 กว่านะครับซึ่งจะเป็นภารกิจสำคัญที่เราต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะว่าในโลกโซเชียลมีเดียมันก็มีการโพสต์หรือการใช้ในทางที่ผิดกฎหมายเยอะนะครับซึ่งก็ต้องทำต่อไปแต่ปีหน้าเป้าหมายก็คืออยากจะทำให้เร็วขึ้นนั่นเองนะวันนี้คือยอมรับว่ามันยังช้านะกระบวนการในกฎหมายยังช้าอยู่ต้องมีการปรับแก้กฎหมายให้เร็วขึ้นในกระบวนการทำงานในการปิดกั้นกับ2คือปิดแล้วต้องปิดได้จริงอันนี้มันยังปิดไม่ค่อยได้จริงเท่าไหร่นะเพราะบางทีมันตัวแพลตฟอร์มเขาก็ไม่ได้ปิดตามเราหมดเพราะมันอยู่ต่างประเทศมั่งอะไรมั่งมันก็ไม่ตามกฎหมายไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งก็พยายามแก้ไขอยู่บวกกับมันก็มีแพลตฟอร์มใหม่ๆมาเยอะนะเดี๋ยวนี้มี TikTok มีอะไรบ้างอ่ะมี Clubhouse พวกนี้เยอะขึ้นซึ่งมันไม่ได้มีแค่ Facebook หรือ Twitter แล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต้องเข้าไปพยายามเทคดาวน์ให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นภารกิจที่ต้องทำในปีหน้าต่อไปครับที่พูดคือเราดำเนินการตามอำนาจตามพรบ.คอมไปขอให้มีคำสั่งศาลนะคะในการปิดกั้นแต่ที่น้องตรีเรียนนะคะว่าบางทีผู้ให้บริการก็ไม่ได้ความร่วมมือนะคะในหลายเรื่องแม้กระทั่งพนันออนไลน์นี่ก็ 3-4 ปีที่อยู่ตรงนี้มาแพลตฟอร์มก็ไม่ได้ความร่วมมือเลยในการปิดกั้นก็ต้องใช้อำนาจทางตำรวจไปไล่จับเลยแบบนั้นขอถามเรื่องแล้วติบอกว่าเฟซนิวลดลงครึ่งนึงอะค่ะไม่เมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าให้ตัวเลขหรือยังเหมือนจะยังอะค่ะเข้าใจว่าตอนบ่ายจะแถลงแต่ขอเลยได้ไหมคะไปทีโอ้ไม่ต้องตอนบ่ายไม่ให้ขอสักนิดนึงก่อนได้ไหมคะจะได้เหมือนขยักเดียวอะช้าไปใช่ไหมโอเคอันนี้อาจจะลืมใส่ไปเรื่องเฟซนิวที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี64ตัวเลขตรวจสอบเยอะอ๋อแต่เดี๋ยวเฟซนี่เราแถลงตอนเย็นอีกทีนึงเขาอยากได้เลยอ๋อเพราะว่าตีบอกลดลงครึ่งนึงแต่ว่าไม่มีข้อมูลหรือไม่มีตัวเลขยืนยันเลยอะค่ะครึ่งนึงจากไหนอะไรยังไงอะค่ะโอเคช่วยหน่อย
คือ